ไปดูที่ลาดกระบังกันนะคะกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะรายงานตอนนี้เนี่ยรายงานตรงกันก็คือมีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันแต่ว่าเมื่อเช้านี้ทีมงานเช็คข่าวบางสำนักนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิต3รายแต่เดี๋ยวเรารอการรายงานแบบเป็นทางการดีกว่าเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชื่อของผู้เสียชีวิตได้รู้แต่ว่ามีรายงานผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ย13คนนะคะแล้วก็มีสูญหายอีก1รายด้วยนะคะมาดูเช้านี้กันนิดนึงตรวจสอบเมื่อช่วงตีห้าครึ่งที่ผ่านมาค่ะเขาก็ตรวจสอบพบว่าในพื้นที่นั้นมีการปิดการจราจรนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการเคลื่อนย้ายโครงสร้างที่ถล่มลงมาค่ะเพราะว่าจะต้องรอรถเครนอีกคันที่มีน้ำหนัก400ถึง500ตันเข้าทำการเคลื่อนย้ายโครงเหล็กคานปูนที่ถล่มลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการทำการเคลื่อนย้ายทั้งวันค่ะเพราะว่าเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่และยาวและทางกู้ภัยบางส่วนก็ได้มีการถอนกำลังออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วเหลือแต่ทางรถพยาบาลนะคะส่วนการจราจรยังปิดถนนอยู่นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทางบชน.นะคะบอกว่าหากประชาชนท่านใดคิดว่าญาติของท่านอาจจะสูญหายไปในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะขอให้ท่านแจ้งที่สายด่วน199ได้ทันทีค่ะและเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดพลมานีพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตและเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งนะคะเพราะว่าตามหลักการการก่อสร้างไม่ควรจะถล่มลงมาแบบนี้โดยอาจจะต้องปิดพื้นที่และการจราจรโดยรอบจุดเกิดเหตุนานถึง 3-4 วันเพื่อเคลียร์พื้นที่นะคะสำหรับการจราจรในบริเวณนั้นนะคะเขาปิดตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะเส้นทางที่ปิดการจราจรนะคะคือถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสหลวงแพ่งถึงทางเข้าสน.จระเข้น้อยนะคะโดยเส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ค่ะสามารถไปใช้ทั้งถนนฉลองกรุงได้หรือว่าจะเป็นถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีสายใหม่หรือจะเป็นถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้ายกเว้นช่วงห้างหน้าห้างโลตัสที่เขาปิดการจราจรเนี่ยนะคะรวมทั้งหลวงแพ่งฝั่งขาออกใช้งานได้ตามปกตินะคะถนนโยธาธิการใช้ได้แล้วก็ถนนลาดกระบังใช้ได้นะคะเขาก็เส้นที่เขาปิดเนี่ยเขาก็จะปิดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมายังไม่ได้มีกำหนดนะคะว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ค่ะครับสำหรับตัวโครงการนี้นะครับทางชื่อว่าทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบังเนี่ยมูลค่าโครงการทั้งหมดเนี่ย 1,664 ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้เดินทางไปณจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังมีกิจการร่วมค้าทาราวันนภาเป็นผู้รับเหมาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นทราบว่าตัวลอนเชอร์นะครับสำหรับร้อยติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตเซกเมนต์ซึ่งเป็นพื้นทางของทางระดับเกิดพลิกตัวทำให้พื้นที่พื้นทางที่อยู่ระหว่างการติดตั้งช่วงดังกล่าวหลุดจากหัวเสาต่อหม้อถล่มลงมาสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบนะครับขั้นตอนแรกก็จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่นำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกมาก่อนนะครับโดยจะมีการประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการทางยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 2,200 เมตรขนาด4ช่องจราจรไปกลับในแนวเกาะกลางถนนลาดกระบังระยะทางรวม 3.9 กิโลเมตรจุดเริ่มต้นบริเวณสะพานข้ามคลองหนองคล้าใกล้กับซอยลาดกระบัง 9/7 นะครับยกระดับข้ามทางเข้าถนนฉลองกรุงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังข้ามสะพานคลองหัวตะเข้ตลาดหัวตะเข้ผ่านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังเข้าแนวเกาะกลางถนนหลวงแพ่งผ่านวัดพลมณีแล้วก็มีทางลงไปสิ้นสุดที่โครงการบริเวณหน้าสำนักงานประปานครหลวงสุวรรณภูมินะครับสัญญาก่อสร้างเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์64ถึง11สิงหาคม66แต่ว่ามีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมนะครับให้มีการขยายระยะเวลาออกไปเนี่ยนะครับเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดนะครับตามโครงการบอกคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคมปีหน้า
เหตุการณ์นี้ต้องมีคนมารับผิดชอบแน่นอนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะต้องดูกันทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าโครงการนี้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ว่าจ้างนะคะเป็นเจ้าของโครงการนั่นแหละเป็นเจ้าของโครงการเพราะฉะนั้นด่าให้ถูกคนนะคะมีคนด่ารัฐบาลนี่เห็นไหมเนี่ยนะมาเลยเห็นไหมเลยเห็นไหมเนี่ยนะคะด่าให้ถูกคนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยไปด่าผู้ว่าก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องไปดูเรื่องของการดูแลความปลอดภัยต้องไปดูว่าเรื่องการก่อสร้างเนี่ยนะคะมีการทำตามสัญญาไหมเพราะว่าในสัญญาเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องมีการควบคุมงานอย่างเอาใจใส่ในระหว่างการทำงานต้องให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบคือโครงการลักษณะแบบนี้มันจะต้องมีการดูแลเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 1,600 ล้านอ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นการก่อสร้างที่ใกล้กับชุมชน มีบ้านเรือนประชาชนอยู่แถวนั้นแล้วก็มีรถราที่วิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนั้นใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะค่ะคือมันใกล้ชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะโครงการใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีมาตรฐานมีมาตรการในการที่จะดูแลย้อนกลับไปค่ะเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะจริงๆแล้วสก.ในพื้นที่เนี่ยนะคะสก.เขตลาดกระบังพรรคเพื่อไทยนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาหรือว่าดร.จอนเป็นสก.เขตลาดกระบังจากพรรคเพื่อไทยเขาได้ยื่นกระทู้ถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานครเรื่องการก่อสร้างสะพานนี้แหละเพราะการก่อสร้างสะพานนี้มันใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานมากแต่เอาล่ะมันติดเหตุสุดวิสัยก็คือจากสถานการณ์โควิดเลยทำให้โครงการเนี่ยต้องมีการขอเลื่อนออกไปเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของกระบวนการในการจัดการของบริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมาเลยทำให้ดร.จอนสก.เขตลาดกระบังไปยื่นกระทู้ถามในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี66นะคะแล้วก็ตอนนั้นมีท่านผู้ว่าชัดชาติเข้าประชุมด้วยร่างกระทู้ถามถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานนี้เมื่อ18มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยในสัญญาระบุว่าสะพานยกระดับนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่11สิงหาคม2566นะคะโดยท่านสก.ก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามค่ะว่าแผนในการก่อสร้างมันเป็นยังไงระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญาเนี่ยคือ900วันนะคะตั้งแต่23กุมภาพันธ์64ไปสิ้นสุดคือ11สิงหาคม2566การก่อสร้างดูแล้วไม่มีความคืบหน้าแล้วมันก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์กีดขวางการจราจรทำให้การจราจรติดขัดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยสก.สุรจิตเนี่ยนะคะบอกว่าแผนการก่อสร้างมีสัญญาจะมีอยู่2ช่วงก็คือ11สิงหาคม66ต้องแล้วเสร็จแต่จากสถานการณ์โควิดก็ได้มีการขยายสัญญาออกไปเป็นการปรับปรุงครั้งที่1แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลงานก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะโดยแต่ละวันนั้นมีช่างมาดำเนินการไม่กี่คนและสร้างปัญหารถติดมากมายแผนที่1หลังจากการได้รับผลกระทบจากโควิดคุยกันเรียบร้อยต่อสัญญาเพิ่มเป็น16ธันวาคม67จะเสร็จทันไหมระยะทางมัน 3.3 กิโลเมตรเนี่ยนะคะ 1,600 ล้านเนี่ยเท่ากับกิโลเมตรละเกือบ500ล้านนะคะท่านสก.ก็เลยตั้งคำถามในเรื่องนี้แหละค่ะโดยบอกว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะในรายละเอียดของที่สก.สุรจิตได้ตั้งกระทู้ถามในสภากทม.เนี่ยนะคะบอกว่าเขาได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เขตและผู้อำนวยการเขตไม่มีใครรู้ข้อมูลของการก่อสร้างสะพานนี้เลยค่ะเป็นไปได้ยังไงครับสะพานบัลเลอร์บัลล่าโครงการ 1,600 ล้านอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขตบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่มีข้อมูลเลยค่ะขออนุญาตย้อนข่าวไป18มกราคม2566ซึ่งเป็นวันที่สก.ดร.จอนเนี่ยนะคะได้ตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้ในสภากทม.ทางสก.ได้บอกว่าโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังสำนักการโยธากทม.ทำโครงการที่วงเงิน 1,664 ล้าน 550,000 บาทเวลาก่อสร้าง900วันผู้ควบคุมงานไม่มีเจ้าหน้าที่เขต
ไม่มีผอ.เขตเป็นที่ปรึกษาโครงการหรือว่ารับรู้ส่วนของโครงการนี้เลยค่ะความคืบหน้าของโครงการเป็นไปอย่างล่าช้าทำให้ต้องมีการขยายสัญญาออกไปความคืบหน้าก็มีเท่าเดิมแต่ละวันมีช่างมาดำเนินการเพียงไม่กี่คนสก.บอกว่าแม้แต่ตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรในการดูแลการจราจรเมื่อถามผมก็ไม่ทราบจึงโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่ทราบโทรหาสำนักโยธาแทนโครงการก่อสร้างพันกว่าล้านแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ทราบข้อมูลไม่มีส่วนร่วมค่ะได้บอกว่านี่เป็นหนึ่งในข้อความของตำรวจจราจรในพื้นที่รับผิดชอบเขาไม่รู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพราะการสร้างทางยกระดับปิดถนนบล็อกถนนตำรวจไม่รู้เรื่องผมถามเขตก็ไม่รู้เรื่องตำรวจเขาก็ยังไม่รู้อะไรเลยเขามาถามผมก่อสร้างโครงการพันกว่าล้านหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมแล้วเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นะคะก็นี่แหละก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าไปสอบถามพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่ามีการทำประชาพิจารณ์หรือเปล่าสำนักงานเขตเป็นใบ้เลยตอบอะไรไม่ได้โทรไปหาผู้บริหารสำนักงานเขตส่งข้อมูลให้ผมหน่อยผมไม่มีอะไรเลยผมต้องขอสำนักโยธาเห็นเลยว่าสำนักงานเขตและสำนักการโยธาไม่ได้ร่วมมือกันเนี่ยนะคะเนี่ยก็เป็นการสะท้อนในสภากทม.เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึงโครงการที่ถล่มลงมาเมื่อวานนี้แหละค่ะคือการยื่นกระทู้ของสจสกดร.จรเนี่ยมันทำให้เห็นว่าโครงการนี้มันต้องเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาค่ะนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มกราคมที่ยื่นกระทู้ถามไปเนี่ยจนถึงขณะเนี้ยนะครับผ่านมา6เดือนเนี่ย มาทางกทม.ดำเนินการอะไรยังไงตามข้ อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของสกมากแค่ไหนยังไงในการลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดว่าวิศวกรควบคุมงานเป็นยังไงคือไอ้อย่างที่สก.ดร.จรบอกนะอันที่เป็นหลายโครงการนะคุณนิยาคือบางทีผู้รับเหมาเนี่ยไม่ได้มีงานเดียวอ่ะนะมาทำงานตรงนี้เสร็จปุ๊บพอทำได้ระยะหนึ่งเนี่ยแต่คนงานตัวเองมีจำกัดก็เอาคนงานไปทำงานที่อื่นก่อนแล้วก็แมะคนงานไว้ 2-3 คนปัญหาคือไอ้คนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านในโครงการตรงนี้ค่ะโครงการมันไม่คืบคนก็ลำบากกันที่เขาร้องเรียนแบบนี้ค่ะนะเนี่ยพอตั้งคำถามตั้งกระทู้ไป3ข้อเนี่ยกทม.ก็ตอบผมดูก็ตอบกว้างๆใช่นะทางรองผู้ว่าวิศนุทรัพย์สมพลเนี่ยก็ตอบกว้างๆนะอย่างเช่นข้อแรกถามว่ากทม.จะมีการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณคือสำนักการโยธากับสำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่ยังไงบ้างนะครับตั้งก็ตอบว่าเรื่องสะพานยกระดับจะวางแผนทำงานในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตและตำรวจจราจรตามที่แสดงความคิดเห็นมาส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆของประชาชนและผู้สัญจรก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะใครมีข้อขัดข้องก็แจ้งผ่านอะไรนะทัฟฟี่ฟองดูได้แบบนี้นะครับนะทีนี้นี่ไงพอมันมีเรื่องแบบนี้ไอ้การตรวจสอบการอะไรต่างๆเนี่ยมันเคร่งครัดเข้มงวดมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งว่ามันเกิดเหตุสลดเกิดเหตุเศร้าขึ้นมาเนี่ยนะค่ะซึ่งโครงการเนี้ยเมื่อ19สิงหาเมื่อปีที่แล้วนะคะดร.เอ สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นวิศวกรด้วยท่านก็แสดงความห่วงกังวลถึงเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าเหมือนกับไอ้ถนนตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มันเสี่ยงต่อการยุบตัวแล้วก็เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการแบบเตือนไปในตัวด้วยเหมือนกันส่งสัญญาณเตือนแล้วจนกระทั่งเนี่ยมาถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโดยย้อนกลับไป19สิงหาปีที่แล้วนะคะดร.เอ สุชัชวีได้โพสต์ข้อความบอกกลับบ้านวันศุกร์ไม่สุขไม่ปลอดภัยขอแสดงความห่วงใยจากใจค่ะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามถนนอ่อนนุชหัวตะเข้ลาดกระบังเห็นปัญหาชัดเจน1คือเครื่องจักรใหญ่ทำงานไม่มีแนวป้องกันเสี่ยงอุบัติเหตุของหล่นประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เสี่ยงต่อการเสี่ยงต่อชีวิตด้วย
2. ถนนยุบจากการก่อสร้างเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ของเด็กนักศึกษาห่วงจริงๆแล้วก็ 3. รถติดสาหัสค่ะเพราะก่อสร้างกินพื้นที่บางช่วงก่อสร้างเสร็จแล้วต้องคืนพื้นที่ให้กับประชาชนผู้สัญจรได้เพราะอุบัติเหตุจากการก่อสร้างสะพานเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลายครั้งผู้เสียชีวิตมีทรัพย์สินเสียหายขออย่าให้เกิดที่ใดกับใครอีกเลยนี่เมื่อ19สิงหาปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยดร.เอก็โพสต์ถึงโครงการนี้ด้วยนะไม่กี่วันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเมื่อวันที่9สิงหาคมเนี่ยบอกว่าด้วยความห่วงใยการก่อสร้างสะพานต้องมีมาตรฐานท่านบอกว่านั่งรถผ่านโครงการก่อสร้างสะพานถนนลาดกระบังอ่อนนุชทุกวันเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้ยิ่งวันนี้ก็คือวันที่9เนี่ยนะเห็นตั้งนั่งร้านทำงานมีงานเทปูนหล่อเสาต่อหม้อชิดริมถนนแล้วกังวลแทนกลัวพังลงมานะสำหรับประสบการณ์หลายปีที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการวิบัติการก่อสร้างโครงการสะพานมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขณะทำงานก็ยกตัวอย่างเช่นนั่งร้านคนงานพังนะเนื่องจากดินอ่อนรับน้ำหนักนั่งร้านไม่ไหวหรือไม่ได้ค้ำยันโครงสร้างที่มันคงแข็งแรงทำให้คนงานบาดเจ็บหรือไม้แบบรองรับเทคอนกรีตเสาและคานพังรับน้ำหนักเทคอนขณะเทคอนกรีตไม่ได้3คานหล่นขณะติดตั้งเนื่องจากหลุดจากเครนยกหรือหล่นขณะวางพาดบนเสาแล้วก็4เครนล้มบางกรณีใช้เครนไม่ถูกขนาดนี่คือประสบการณ์คือหนึ่งเนี่ยดร.เอเนี่ยสอนหนังสือที่ลาดกระบังใช่ไหมก็จะผ่านทางนั้นบ่อยแล้วบ้านเห็นว่าบ้านก็อยู่โซนนั้นด้วยแล้วก็ท่านเป็นอดีตนายกใช่ไหมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยนะอดีตอธิการบดีลาดกระบังด้วยนะก็เป็นวิศวกรคือเขามองปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่าจะได้นะมันน่าห่วงใยจริงจริงทีนี้ไอ้ข้อห่วงกังวลข้อห่วงใยทั้งจากสกทั้งจากวิศวกรอย่างดร.เอเนี่ยนะครับที่สะท้อนมาเนี่ยนะไม่รู้ว่ากทม.ได้ทำอะไรบ้างได้ทำอะไรไปแค่ไหนยังไงนะโอ้เนี่ยจนกระทั่งมันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่บาดเจ็บนั้นปลอดภัยค่ะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลต่อผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะโดยทางคุณไตรสุรีนะคะได้แถลงค่ะว่านายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมายและดูแลรักษาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดนะคะโดยเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการก่อสร้างได้เกิดขึ้นหลายครั้งค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุโดยละเอียดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเกิดจากสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างหรือว่าความประมาทระหว่างการปฏิบัติงานนะคะหากเกิดจากความประมาทขอให้ดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะคือไม่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เราขับรถไปตรงพื้นที่ก่อสร้างปกตินี่เราจะแบบแซวกันตรงพระราม2นะครับแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมันน่ากลัวไปหมดเลยอ่ะแล้วพอมันเห็นแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทที่เขาได้รับงานมาเนี่ยเขามีมาตรฐานมีความใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยอย่างเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยนะดูแลไหมไปตรวจตาดูแลเป็นวาระอะไรต่างๆอย่างเข้มงวดหรือไม่เนี่ยนะครับคือติดใจมากเลยที่ท่านสก.ดร.จรบอกเนี่ยโครงการ 1,600 ล้านอยู่ในพื้นที่แต่สำนักงานเขตไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยนะคือเนี้ย เป็นการตั้งกระทู้ถามเมื่อต้นปีซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา7เดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าคือสื่อเนี่ยพอเห็นข่าวเนี้ยเขาก็ย้อนเหตุการณ์กลับไปไงว่ามันมีการแสดงความห่วงใยมาแล้วก่อนหน้านี้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้เกิดขึ้นคำถามก็คือในช่วงระยะเวลาที่ดร.เอเตือนระยะเวลาที่สก.เตือนหรือแม้แต่ระยะเวลาที่ประชาชนเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขตสำนักการโยธาหรือกรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหรือไม่ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วในกทม.นี่ก็ไม่ใช่มีโครงการก่อสร้างนี้โครงการเดียวนะค่ะสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายโครงการทำให้เวลาคนบอกว่าเวลาท่านวิ่งผ่านไอ้แยกที่มันมีกำลังก่อสร้างกันเนี่ยน่ากลัวมันจะเป็นยังไงบ้างนะค่ะโอ้นี่ก็ชีวิตเราแขวนอยู่บนอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะ
คือนี่เรากำลังอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วนะโลกของความเป็นจริงที่ไม่ใช่โลกของการฟังนักการเมืองหาเสียงช่วงเลือกตั้งที่ทุกอย่างมันจะดูดีสวยสดงดงามไปหมดนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันแหละว่าใครจะดึงเหตุมาเกิดจากอะไรนะสองแล้วแต่ละส่วนเนี่ยความรับผิดชอบของใครหน่วยงานไหนยังไงบ้างนี่ภาพนี้ขอบคุณทีมงานมากคือก่อนหน้านี้มีคนโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาคุณเห็นเครนที่ยกไอ้ถังปูนข้ามไปข้ามมาไหมนี่มันข้ามไประหว่างที่ประชาชนก็ยังแบบขับรถอยู่บนถนนน่ะไอ้ถังนี่มันอยู่กลางถนนเลยนะเนี่ยที่กัดมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบขนย้ายถังในขณะที่รถก็ยังวิ่งอยู่บนถนนน่ะแล้วเนี่ยคืออะไรความปลอดภัยคืออะไรความปลอดภัยของประชาชนคืออะไรโอ้คือเรื่องแบบนี้นะต่อให้ไม่มีการประสานงานมาจากสมมติสำนักโยธาไม่ได้ประสานมาทางสำนักงานเขตนะแต่ผู้บริหารเขตต้องเห็นแล้วก็คิดว่านี่มันคือปัญหาของประชาชนในพื้นที่จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นบริษัทผู้รับจ้างนะคะบริษัทผู้รับจ้างโครงการนี้คือบริษัททาราขวัญคอนสตรัคชั่นจำกัดแล้วก็บริษัทนภาก่อสร้างออกมายังไม่เห็นการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือแสดงความเสียใจแสดงความขอโทษหรือชี้แจงใดๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะยังไม่เห็นเดี๋ยววันนี้จะรอดูแล้วก็คงจะมีการชี้แจงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและคิดว่าพอมันมีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้คนคงอยากรู้ว่า2บริษัทนี้กำลังก่อสร้างโครงการที่ไหนอีกบ้างนะมีการดูแลความปลอดภัยกันมากน้อยขนาดไหนยังไงเนี่ยนะแล้วก็ไอ้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เวลาไปรับงานอื่นๆของราชการเนี่ยเขามีกฎมีอะไรที่เป็นแบ็คลิสต์ไว้หรือเปล่าหรือยังไงนะเราก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้เห็นว่าเริ่มมีการไปขุดกันแล้วนะว่าบริษัทเนี่ยนะใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างข้อมูลเริ่มทยอยออกมาเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันนะครับค่ะ